พี่น้องผ้าม่านอันนี้น้ำมักข่อยมักไว้ประมาณปีกว่าเกือบ2ปีเนาะพี่น้องเนาะมันข่อยก็เลยสิเอาม่านมาใส่ต้นใหม่ข่อยนะพุ่นน่ะมักไว้ใส่กับน้ำตาลเนาะพี่น้องเนาะเราจะใส่ต้นใหม่พุ่นน่ะสารพัดเราพี่น้องอยู่ในนี้จักเปียกกล้วยจักอีหยังหลายอย่างจักบักหนอกบักหน้าจักอีหยังเนี่ยใส่ร่วมกันมีเท่าไรก็ขนลงมาใส่นะพี่น้องขนลงมาไหวใส่เติมไปเรื่อยๆเติมเต็มไปเรื่อยๆจนว่าบ่มีเหม็นพี่น้องบ่ได้กินหยังเลยหอมซ่ำหอมน้ำมักข่อยข่อยเฮ็ดไว้จังซี่ล่ะทุกปีเศษอาหารเหลือเขาก็มาใส่เศษผักนะบ่แม่นอาหารนะอาหารเขาบ่ได้เอาลงเอาแต่เศษผักพวกเศษผักส่วนหยังก็ซื้อน้ำตาลมามาแช่ไว้ใส่น้ำเข้าไปเดี๋ยวตาจะสิใส่หลายใส่หน่อยเนาะนี่ล่ะข่อยก็เฮ็ดแนวนี้มันจะปุ๊นนี่ข่อยตักออกแล้วครึ่งนึงนี่พี่น้องข่อยแยกออกไปใส่ในถังน่ะข่อยเติมน้ำแม่นน้าหลายนะมีฮอดแค่ล็อตเพิ่นเด้พี่น้องบ่เอาเด้อเศษอาหารนั่นบ่เอาเป็นเศษผักเศษหยังนะพี่น้องเอาลงโหลดเศษผักเศษหญ้าเศษหยังทุกอย่างพร้อมเอามือลงไปสิผู้ใดเป็นอีหยังมันก็เศร้าเลยพี่น้องเอาอันหยังลงไปเอามือลงไปผู้ใดอันมือซ่ามือเซ่อนะเอาลงไปแช่น้ำมักเพื่อกะหายเพื่อกะโล่งนะพี่น้องบันชิผ้ามาเบิ้งดิโตติข่อยอันใส่น้ำไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องพุ่นทางบางไงนึงทางบางไงขอสิเอาน้ำเปิดใส่มันเต็มบัดนี้พอน้ำเปิดใส่เต็มแล้วขอจังสิเอาหุดสวนสนะอันนี้มันก็อยู่แดดครึ่งนึงอยู่อันในห่มครึ่งนึงนะพี่น้องเนาะนะน้ำเพิ่นต้องใส่น้ำหลายๆพี่น้องข่อยก็เลยสิใส่เต็มถังนี่ของข่อยบ่ถังสูงปานใดนั่นนะบ่ธรรมดาเด้พี่น้องมันกาวใส่หดต้นใหม่อ่ะหดไปใส่มันเต็มๆก่อนมึงที่ร้านบักอันนั้นมันก็ละลายหมดพี่น้องมันบ่ได้เน่าเด้นี่คืออาหารน่ะหมดอ่ะออร์แกนิกวันนั้นบ่ปุ๋ยหมักเนาะค่ะปุ๋ยหมักเศษอาหารเศษผักเศษหยังสิล่ะแต่ว่าบ่แม่นเอาแกงเอาเกิงไปเฮ็ดเด้อพี่น้องข่อยบ่เคยจักเทื่อแต่อาจสิเฮ็ดได้อยู่ข่อยยังบ่เอาเฮ็ดเนาะเดี๋ยวมันเต็มถังนี่ข่อยก็สิเอาไปหดต้นนึงก็ใส่ประมาณปองนึงนี่แหละพี่น้องเบิ่งต้นใหม่หน่อยต้นใหม่ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งต้นใหญ่ต้นหน่อยครับถ้าต้นมันหน่อยหลายหากมันบ่นั่นก็อย่าใส่หลายมันเข้มก็อย่ามันเข้มเดี๋ยวจักอาทิตย์นึงมันฟื้นตัวนี่ก็เทใส่สิเนาะพี่น้องเนี่ยเทใส่สัตว์บ้านนี้มันกับอันนั้นดินในเฮาน้ำผสมประสานดินในเฮาน้ำนะพี่น้องก็เลยเป็นแนวนี้เนี่ยมาเบิ่งอีกทีนึงสงสัยเสียไหวซ้ำนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะถ้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางน้ำนี่เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะบ๊ายบายซียูบาย